สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำสาคูแคนตาลูปกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้สาคูนะคะเป็นสาคูเม็ดเล็กแบบนี้นะประมาณ1ถ้วยตวงค่ะเราก็ใส่ในชามก่อนแล้วก็ทำการล้างค่ะแล้วก็ล้างผ่านน้ำแบบนี้นะแล้วก็เตาเสร็จแล้วนะคะก็นำมาเทใส่กระชอนนะคะพักให้เสด็จน้ำค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็จะทิ้งสาคูไว้นะคะให้เสด็จน้ำนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเราก็จะพักไว้แบบนี้นะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมตัวน้ำเชื่อมกันนะคะก็จะมีนมสดนะคะอยู่ที่600กรัมค่ะเป็นนมสดพาสเจอไรส์นะคะ600กรัมนะคะแล้วก็จะมีแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปแล้วก็คว้าเป็นลูกกลมๆนะคะแบบนี้นะปริมาณตามชอบนะเราก็จะมีครีมเทียมค่ะอยู่ที่50กรัมค่ะน้ำตาลทราย170กรัมค่ะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะน้ำเปล่าค่ะ1ถ้วยตวงนะคะกลิ่นแคนตาลูปนะคะ 2-3 หยดค่ะเกลือป่นนะคะประมาณ1หยิบมือหรือประมาณ2หยิบมือก็ได้นะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะทำน้ำเชื่อมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ170กรัมค่ะเกลือป่นค่ะ1หยิบมือนะคะหรือว่า2หยิบมือก็ได้ความเค็มก็ตามชอบนะแล้วเราก็นำไปตั้งไฟให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายค่ะค่ะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายค่ะค่ะตอนนี้น้ำตาลทรายของเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ครีมเทียมลงไปค่ะค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็คนให้ครีมเทียมละลายให้หมดค่ะครีมเทียมที่เราใช้ก็คือเป็นพวกครีมเทียมที่ใส่พวกกาแฟนะคะอย่างเช่นพวกคอฟฟี่เมดก็ใช้ได้นะนี่แล้วก็คนให้ละลายให้หมดค่ะไม่ให้เป็นเม็ดนะพอครีมเทียมละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่นมสดลงไปนะคะอันนี้เราก็จะพักให้เย็นเลยค่ะก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะเราจะไว้ต้มสาคูนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนค่ะค่ะตอนนี้สาคูของเรานะคะที่พักไว้นะคะก็อิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะนำสาคูลงไปลวกเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำสาคูลงไปลวกค่ะแล้วก็ทยอยลวกลงไปนะสาคูรำสุกมันจะลอยขึ้นมาเองค่ะพอลอยเสร็จแล้วก็เอากระชอนนะคะช้อนขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะลอยขึ้นมาแล้วที่ลอยนี่คือสุกแล้วนะคะแล้วก็ต้มอีกแป๊บนึงก็จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวแล้วก็ช้อนขึ้นมาแล้วพักไว้ในน้ำเย็นนะคะเราก็ใส่ไว้ในน้ำเย็นก่อนนะอ
เม็ดของเขาก็จะเป็นแบบเป็นตากบเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้มสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำไปใส่ตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำนะคะใครชอบสาคูสุกกว่านี้ก็อาจจะต้มให้นานกว่านี้นิดนึงนะอันนี้เราชอบแบบว่าเป็นแบบตากบนะคะก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยน้ำเชื่อมที่เราทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นมสดผ้าเจลไลลงไปค่ะนมสดรสจืดนะคะที่600กรัมค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยเรานมสดเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำเชื่อมยังร้อนอยู่อย่าเราใส่ไปเนี่ยนมมันจะจับเป็นก้อนค่ะไม่น่ากินเราก็รอให้น้ำเชื่อมมันเย็นก่อนเราค่อยใส่ลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันก่อนทีนี้นะคะเราก็จะไปตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำสาคูนะคะใส่ลงไปในชามก่อนก็จะนำน้ำเชื่อมที่เราทำไว้นะใส่ลงไปก่อนแล้วก็คนให้ตาคู่มันแตกตัวนิดนึงค่ะไม่ให้จับตัวกับเป็นก้อนนะโอเคแล้วก็ค่อยเทลงไปค่ะอันนี้เราสามารถไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นๆได้นะคะถ้าแช่ตู้เย็นเราก็จะเก็บได้หลายวันหน่อยนะคะประมาณ 2-3 วันนะคะคนให้สาคูเม็ดเป็นกระจายนิดนึงนะคะไม่ให้มันจับก้อนนะน่าจะได้เรียบร้อยแล้วใครจะชอบน้ำมากน้ำน้อยก็ตามชอบเลยนะคะแต่ไปหมดเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมาเองนะแล้วก็ใส่กระปุกลงไปนะคะใส่กระปุกนะคะไปแช่ตู้เย็นทานเย็นๆชื่นใจค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กลิ่นแคนตาลูปลงไปค่ะเล็กน้อยค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแคนตาลูปเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่แค่ให้หอมๆนิดหน่อยก็พอค่ะกี่เรียบร้อยเราก็ไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะส่วนตัวแคนตาลูปนะคะแล้วก็คว้านให้เป็นแบบนี้นะหรือว่าชิ้นแบบไหนก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยนะอันนี้เราจะใส่ทีหลังนะคะใครชอบปริมาณเยอะก็ใส่เยอะๆได้นะคะเราก็จะเสิร์ฟด้วยเนื้อแคนตาลูปนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยนะความหวานแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ถ้าเราแช่ตู้เย็นนะกินเย็นๆนะชื่นใจมากเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟด้วยแคนตาลูปนะคะวันนี้มาตามชอบเลยค่ะแคนตาลูปนะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาคูแคนตาลูปของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเห็นไหมก็หอมหวานมันอร่อยมากๆค่ะทานเย็นๆชื่นใจค่ะแล้วก็จะนำไปใส่กระปุกแล้วก็แช่เย็นได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ